ปกติแต้มจะมาคอยกินข้าวค่ะวันนี้ตามหางแต่กลางวันแล้วจนถึงตอนนี้ก็ไร้วี่แววแต้มไปไหนเนาะเป็นห่วงจังไม่มีวันไหนที่แต้มไม่มานั่งคอยกินข้าวค่ะน้องไปไหนวันนี้แหละค่ะที่ไม่เจอน้องเห็นซ่อนบอกว่าน้องอาจจะอยู่เถียงนาตรงนู้นนะคะเดี๋ยวหนูจะลองเดินไปดูเดี๋ยวไปลองดูน้องที่เถียงนาฝั่งนี้ค่ะไม่ไหวเหรอลูกเดี๋ยวนะโอ้ยเพิ่งรู้ว่าน้องอยู่ตรงนี้แต้มแต้มหนูโอเคไหมลูกแต้มแต้มลูกแต้มเอ้ยหนูกลับไม่ไหวเหรอลูกเดี๋ยวไม่ให้โอ้ยมีแต่ยุงเดี๋ยวหนูเข้าบ้านนะลูกนะฮะเข้าบ้านกันนะโอ้ยบุญญานุก็ไม่รับสายแต้มลูกไม่ไหวเหรอลูกแต้มลูกไหวไหมลูกไม่ไหวเหรอลูกเดี๋ยวอุ้มนะกัดหมดแล้วลูกยุงก็กัดเดี๋ยวกลับบ้านเรานะลูกนะแล้วแต้มทำไมเดินมาถึงตรงนี้ลูกหือแต้มโอ้ยไม่มีใครรับสายเลยลูกแต้มอ่ะเขามานอนอยู่เถียงนี้จริงๆด้วยที่ซ่อนบอกพี่อ่ะใช่ไหมใช่แต่ปัญหาคือน้องอ่ะน้องยังหายใจยังอะไรอยู่แต่ดูอาการน้องน่าจะไม่ไหวแต่คือพี่โทรหาไอ้เจ้าแววอ่ะน้องไม่รับสายพี่จะให้เจ้าแววน่ะเอาผ้าที่มันอยู่ตรงราวที่ไอ้เหล็กน่ะเอามาให้พี่หน่อยพี่จะเอามาห่มให้น้องเพราะว่าผมมาส่งแม่ที่บ้านอ๋อแล้วจะเข้ามาไหมก็จะออกไปพี่อ๋อโอเคงั้นพี่รบกวนไอ้ถ้ามาถึงก็แวะบ้านหน่อยนะบอกเจ้าแววหน่อยพี่โทรไปไม่รับสายโอเคจ้าครับน้องแทบจะไม่มีแรงค่ะพอหนูเรียกเขาก็เอาขาเอาหางตีพื้นเพราะว่าทางมันขรุขระมากมันเป็นทางไร่มันมืดจะให้แววมาส่องทางให้พี่ไอ้มันจะมีผ้าห่มมาลูก
แววเห็นไม้ตากอยู่ขวามือตรงข้างๆตู้คอนน่ะอยู่ขวามือผ้าตากอยู่ 2-3 ผืนน่ะน้องเป็นยังไงบ้างคะน้องก็โอเคหายใจอยู่แต่น้องถ้าจะเดินไม่ไหวแล้วแหละเอาไปกี่อันคะเอามา2ผืนก็ได้เพราะว่าถ้าพี่อุ้มพี่ไม่มีไฟถือไม่มีมือถือไฟไงเพราะพี่เอาไฟฉายแบบไอ้นี่มาไอ้ไฟฉายสีเขียวมันจะเป็นไฟฉายแบบใส่หัวน่ะหนูเห็นใช่ป่ะในลิ้นชักเห็นแล้วค่ะจ้าๆอันนั้นแหละเออ2ครั้งมาทางมันมืดค่ะไปอยู่บ้านเรานะลูกนะมาไปบ้านเรานะลูกนี่อยู่นี่นะลูกนะกลับบ้านเรานะหนูมาเดินเล่นเหรอลูกหนูเดินไม่ไหวใช่ไหมเดินกลับไม่ไหวหนูเหนื่อยมาเยอะแล้วหนูอยากพักหนูก็พักนะแววแววรู้จักเถียงนาที่อยู่ตรงข้ามใช่ไหมลูกตรงข้ามหน้าบ้านที่นาเนี่ยใช่แล้วนี่แหละเถียงนี้แหละน้องตัวเย็นมากเลยแววเอ้ยพี่แววเอาผ้าห่มมาให้นะลูกนะเห็นไฟหนูไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเดินมาเลยพี่นายอยู่นี่แหละเดี๋ยวเราต้องอุ้มน้องกลับบ้านนะลูกน่าจะออกมาเดินเล่นนะแล้วเดินกลับไม่ไหวเดี๋ยวต้องเอาน้องไปไว้ในห้องเหมือนเดิมเถอะซ่อนมาแล้วมั้ยพี่นาเอาพี่นาโทรหาพี่ซ่อนเหรออืมเพราะหนูพี่โทรติดโทรหาพี่ติพี่เลยบอกพากลับมาและเรียกแดงให้พี่หน่อยเข้าบ้านเราลูกเข้าบ้านเราเข้าไปอยู่บ้านเรานะถุงเดียวกันเนาะถุงนี้เอาไปไว้ให้น้องของน้องค่ะเดี๋ยวหนูถือ
คเอาไฟฉายอันนั้นใส่หัวพี่นาก็ได้เดี๋ยวเอาไฟแต้มน้ำล้างลูกตรงนี้มันหนาวหนูเกือบตกหลุมตรงนี้ไม่รู้หนูตกหลุมหรือตกอะไรเมื่อกี้เกือบตกแล้วจะเดินตรงที่ดำๆถ้าเดินตรงที่ดำมันจะเหลวดูดินดุ๊กไม่สบายลูกแม่แต้ไม่สบายอาจี้อย่าดื้อแม่ตรงนี้นะไปหาแม่แต้มาลูกว่ะมาปุ๋ยก็อยากดูปุ๋ยก็อยากดูค่ะเป็นไงบ้างเจ๊แต้มสบายดีไหมเป็นไหมเขามีความรู้สึกด้วยใช่สุนัขเขารู้สึกได้เร็วๆที่ลาไปลาไปเบิร์นพ่อไปเร็วแม่แต้มเป็นยังไงมาดูแม่แต้มแล้วลูกเร็วหาแม่แต้มเจอจนได้เพราะว่าพี่หาตั้งแต่กลางวันน่ะใช่พี่ไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหนไม่รู้ว่าเขาไปตรงนั้นไงถ้ารู้ตั้งแต่เมื่อกลางวันก็อุ้มน้องมาแล้วแหละผมสังเกตนะจะไม่พ้นคืนนี้แหละพี่ดูได้อืมแข็งแล้วแข็งหมดแล้วเหรอใช่โอ้ยอีหล่าเอ้ยเต้นแข็งหมดแล้วเอายาให้ทานก็ไม่ทานลองเอายาไปโปะให้ดูตัวน้องเย็นอ่ะเย็นมันเบบน้องไม่สบายตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วที่พี่เห็นน่ะน้องเดินลุกขึ้นแล้วก็ล้มลุกขึ้นก็ล้มเห็นหางสายผมก็รู้แล้วยาก็ให้กินไม่ทันแล้วเขาคงมีแรงสุดท้ายอ่ะเขากระทบพื้นให้พี่ได้ยินครั้งเดียวที่พี่ได้ยินเสียงเขากระทบพื้นน่ะพี่ก็เรียกแต้มแต้มบนเถียงนาตอนแรกพี่มองไม่เห็นไงไม่เหลืออะไรแล้วไปหมดแล้วเขียนขาตัวเนื้อหนังไม่มีแล้วไส้เสยก็น้องทานอะไรไม่ได้แล้วใช่น้องเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซ่อนใช่คุณหมอก็ยังบอกว่าปล่อยให้น้องอยู่แบบให้มีความสุขที่สุดเท่าที่น้องจะทำได้เราขึ้นเป่าซ่าเด้อแต๊บเด้อไปอยู่เป็นเพื่อนเป่านะลูกนะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูกนะขอบคุณที่มาดูแลกันนะลูกขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันที่มาดูแลกันโอ้ยคุณจะร้องไห้